ฟุตบอลเมาลิดกลางฮิตเลสการาดพันสีร้อยสี่นะครับเตรียมระเบิดแข้งวันที่23่สิบมกุมภาพันธ์นี้ครับนายปรีดีเชื้อผู้ดีครับที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยนายสุนทรมีสุวรรณประธานส่งเสริมกีฬาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน,ขนฟุตบอลเมาลิดกลางฮิตเลสกาันร้อยสี่ โดยในปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น20ทีมครับแบ่งเป็นรุ่น VIP อายุระหว่าง40 49ปี12ทีมและรุ่น VIP อายุ50ปีขึ้นไปอีก8ทีมผลการจับสลากในรุ่นอายุ40 49ปีปรากฏว่ามัสยิดอินดารุนนะครับขออภัยนะครับมัสยิดอินดารุนมีนาแชมป์เก่าครับอยู่ในสาย A ร่วมกับมัสยิดดาลุ้นอิบาดะคลอง3วาและมัสยิดมหานาครับ ออปีนี้ความพิเศษคือว่า,าทีมที่ได้รับชนะเลิศฮะหลังจากได้รับถ้วยจากผู้มีเกียรติแล้วก็จะได้รับจากาพระนัทธนายกรัฐมนตรีเลยที่ได้ชนะเลิศรับในคืนสุดท้ายของมรดกกางซึ่งปีนี้ก็ได้รับเกียรติสูงสุดนะคือว่า,าสมเด็จพระเจ้าหัวสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีในวันที่3คือมรดกการก็จัด 3- 4 5สห้านะฮะจัดมาเกือบร้อยปีแล้วโดยเฉพาะ ถ้าเป็นทางการก็ประมาณตั้งแต่2,500เป็นต้นมาแล้วก็เรื่องกีฬานี่ก็เป็นไฮไลท์หนึ่งของมองลิกาง์ถ้าขาดการแข่งขันด้านกีฬาแล้วก็รู้สึกมอลิก็จะก่อยไประดับหนึ่งการจัดงานฟุตบอลในมอลติกางเพื่อจะส่งเสริมให้พี่น้องทั้งประเทศมีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน การแข่งขันนะครับจะมีขึ้นระหว่างวันที่23กุมภาพันธ์ถึงวันที่31มีนาคม2562ที่สนามฟุตบอลหนองจอกและสนามกีฬาบอบจอจังหวัดนนทบุรีครับ